สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการซีอานกลางปี2024ณกู่เจียง e-sport center เมืองซีอานประเทศจีนเป็นการแข่งขันครั้งแรกของรายการเงินรางวัลแชมป์ 177,000 ปอนด์รองแชมป์ 76,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 5,000 ปอนด์ผลการแข่งขันวันที่19สิงหาคม2567รอบคัดเลือกใช้ระบบ5ใน9เฟรมแฮลลี่วินสันเอาชนะแฮริสไทเฮีย5ต่อ2เฟรมแฮลลี่วินสันผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับเหอกั่วเฉียงจางอันตาเอาชนะโอลิเวอร์ไลส์5ต่อ1เฟรมจางอันตาผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแกรมดอทกับมาเฉาจุนมาร์คเซลบี้เอาชนะหวังซินโป5ต่อ3เฟรมมาร์คเซลบี้ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับแอลลันฮิลเจมี่คลาร์กเอาชนะเฉาจิ้น5ต่อ0เฟรมเจมี่คลาร์กผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับชอนเมอร์ฟี่สีเจฮุยเอาชนะอาเมียซาโคช5ต่อ3เฟรมสีเจฮุยผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างตงเฉินจือกับทอมฟอร์ดตงเฉินจือเอาชนะทอมฟอร์ด5ต่อ1เฟรมตงเฉินจือผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับสีเจฮุยแมทธิวเซลเอาชนะโจโอโคเนอร์5ต่อ4เฟรมแมทธิวเซลผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างฮามัดมีอากับแซคชัวตี้ฮามัดมีอาเอาชนะแซคชัวตี้5ต่อ3เฟรมฮามัดมีอาผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแมทธิวเซลสจ๊วตบิงแฮมเอาชนะโจจิ้นฮาว5ต่อ1เฟรมสจ๊วตบิงแฮมผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับเจมี่โจนส์รอนนี่โอซูลิแวนเอาชนะหวังยู่เฉิน5ต่อ0เฟรมรอนนี่โอซูลิแวนผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับบาซูลิเวสแกรมดอทเอาชนะมาเฉาจุน5ต่อ2เฟรมแกรมดอทผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับจางอันตามาร์คอัลเลนเอาชนะหลิวฮองยู5ต่อ2เฟรมมาร์คอัลเลนผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับเดวิดลิลลี่แจ็คโจนส์เอาชนะเทียนเพ็งเฟย5ต่อ3เฟรมแจ็คโจนส์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแจ็คดิซอสกี้กับโจเพอร์รี่แจ็คดิซอสกี้เอาชนะโจเพอร์รี่5ต่อ2เฟรมแจ็คดิซอสกี้ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแจ็คโจนส์เดวิดกิลเบิร์ตเอาชนะจอร์แดนบาว5ต่อ2เฟรมเดวิดกิลเบิร์ตผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแกลลี่วินสันกับเบนเมอร์เทนส์แกลลี่วินสันเอาชนะเบนเมอร์เทนส์5ต่อ1เฟรมแกลลี่วินสันผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับเดวิดกิลเบิร์ตอัลฟี่เบอร์เดนพิกล็อกเอาชนะติงจินฮุย5ต่อ4เฟรมอัลฟี่เบอร์เดนผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับชื่อสีตันนี่สายล่อฟ้าอากนิส่งเสริมสวัสดิ์พิกล็อกเอาชนะจอห์นฮิกกินส์5ต่อ4เฟรมตันนี่สายล่อฟ้าผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างดินยังกับจิมมี่โรเบอร์สันจิมมี่โรเบอร์สันเอาชนะดินยัง5ต่อ4เฟรมจิมมี่โรเบอร์สันผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับซันนี่สายล่อฟ้าอัคนิส่งเสริมสวัสดิ์คริสเวกินเอาชนะเอลิสเลเซอร์5ต่อ2เฟรมคริสเวกินผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเดวิสกับมาร์คเจวิลเลียมส์มาร์คเจวิลเลียมส์เอาชนะมาร์คเดวิส5ต่อ2เฟรมมาร์คเจวิลเลียมส์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับคริสเวกินจัดทัมเอาชนะมาไหหลง5ต่อ0เฟรมจัดทัมผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างหลิวเห่าเทียนกับอัตเตมิสซิซินหลิวเห่าเทียนเอาชนะอัตเตมิสซิซิน5ต่อ2เฟรมหลิวเห่าเทียนผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับจัดทัม
ไรอันเดย์เอาชนะแมทธิวสตีเวน5-2เฟรมไรอันเดย์ทางรอบสาย2คนไปพบกับแบลลี่ฮอว์กินส์ผู้ที่ผ่านเข้ารอบพอ4คนรับเงินรางวัล 5,350 ปอนด์หรือประมาณ 235,000 บาทส่วนผู้ที่ตกรอบคัดเลือก128คนไม่มีเงินรางวัลณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด140แต้มมาร์คเจวิลเลียมส์ในนัดที่เอาชนะเลียมเกแฮม5-0เฟรมรอบ128คนโดยตั้งแต่รอบ64คนมีการจัดผังตารางการแข่งขันแบ่งออกเป็น2สายสายบนรอบ64คนแคลเลมินสันพบเผอกั้วเฉียงแอนโทนีแมคกิลพบริกกี้วอลเดนรอบสาย2คนตันนี่สายล่อฟ้าอัคนิส่งเสริมสวัสดิ์พบจิมมี่โรเบอร์สันคริสเวกินพบมาร์คเจวิลเลียมส์รอบ64คนเจมี่โจนส์พบสจ๊วตบิงแฮมชื่อสีพบอัลฟี่เบอร์เดนรอนนี่โอสแวนพบบูซูลิเวสนิวโรเบอร์สันพบหยวนซิจุนจางอันตาพบแกรมดอทฮอสเซนวาฟาอีพบดิแลนเอมเมอรี่รอบสาย2คนตีเจฮุยพบกงเฉินจือแมทธิวเซลพบฮามัดมีอาตายล่างรอบสาย2คนจัดทำพบหลิวเฮาเทียนแจ็คโจนส์พบแจ็คลิซอสกี้เดวิดกิลเบิร์ตพบแกลลี่วินสันรอบ64คนคอนเดวิลพบผังจุ้นสือแอลันฮิลพบมาร์คเซลบี้ชอนเมอร์ฟี่พบเจมี่คลาร์กหูปากน้ำนพลแสงคำพบโดมินิกเดลแดเนียลเวลส์พบจูเลียนเลอเคิร์กโจเยหลงพบ F1 เทพชยาอุ่นหนูไรอันเดย์พบแบลลี่ฮอว์กินส์รอบสาย2คนเซลก็ตรงพบสตีเฟนแม็กควายเดวิดลิเล่พบมาร์คอัลเลนไฮไลท์โปรแกรมถัดไปวันที่20สิงหาคม2567สนุกเกอร์รายการซีอันกลางปี2024รอบ64คนณกูเจียง e-sports center เมืองซีอานประเทศจีนรอบ64คนมีนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทย2คนเข้าแข่งขันดังนี้วันที่20สิงหาคม2567รอบ64คนใช้ระบบ5:9เฟรมรอบเวลาบ่ายโมงครึ่งโจเยหลงพบ F1 เทพชยาอุ่นหนูประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน8ครั้งต่างฝ่ายต่างชนะแพ้คนละ4ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ6แดง World Championship 2023รอบแบ่งกลุ่ม2 F1 เอาชนะ 5-2 เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาโจเยหลงลงแข่ง9นัดชนะ4แพ้4เสมอ1ครั้ง F1 เทพชยาอุ่นหนูลงแข่ง9นัดชนะ5แพ้2เสมอ2ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมาประวัติในการเจอกันสูสีคู่ขี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ผลงานส่วนตัวในรอบปีที่ผ่านมา F1 จะดูดีมีออร่ากว่าเล็กน้อยซึ่งการเจอกันครั้งนี้โจเย่หลงจะได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์แต่ถ้า F1 นิ่งพอและมีสมาธิกับเกมผิดพลาดได้น้อยที่สุดมีสิทธิ์โฉบไปกินได้ผู้ชนะคู่นี้ผ่านรอบสาย2คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแดนเนียลเวลส์กับจูเลียนเลอเคิร์กรอบเวลา6โมงครึ่งหูปากน้ำนพลแสงคำพบโดมินิกเดลประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน2ครั้งโดมินิกเดลเอาชนะ2ครั้งรวดล่าสุดเจอกันในรายการ Scottish Open 2018รอบ128คนโดมินิกเดลเอาชนะ4-3เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาหูปากน้ำนพลแสงคำ
ลงแข่ง3นัดชนะรวด3ครั้งโดมินิกเดลลงแข่ง6นัดชนะ2แพ้3เสมอ1ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมาประวัติในการเจอกันโดมินิกเดลดูดีกว่าเยอะแต่ผลงานส่วนตัวในรอบปีที่ผ่านมาหูปากน้ำนพลแสงคำดูดีกว่ามากด้วยเพราะการพัฒนาฝีมือและอันดับโลกซึ่งการเจอกันครั้งนี้ถ้าหมูปากน้ำรักษามาตรฐานการแทงให้นิ่งพอและมีสมาธิกับเกมคาดน้อยที่สุดมีโอกาสเข้ารอบ32คนแบบชิวๆผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างชอนเมอร์ฟี่กับเจมี่คลาร์กขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ